ฮิปสไตล์บายทาโร่สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับพวกเราในช่วงฮิปสไตล์บายทาโร่ครับช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความมันโดนใจวัยรุ่นค่ะผมนนครับเฟียสค่ะพวกเราทาโร่ MC ครับผมเพื่อนๆคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวทำกิจกรรมแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะซึ่งรับรองว่าสนุกไม่แพ้กันเลยค่ะว่าแต่เรามาทำอะไรฮะวันนี้เราจะมาปล่อยนนลงทะเลล้อเล่นค่ะวันนี้เฟียสจะพาเพื่อนๆนะคะมาปล่อยเต่าทะเลกันค่ะโอเคครับไปกันเลยครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือค่ะเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆได้กรุณาสละเวลาและเดินทางมาชมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือของเรานะครับเต่าทะเลนะฮะเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์จึงได้มีการอนุรักษ์ไว้โดยการนำไข่เต่ามาอนุบาลก่อนจนเต่าแข็งแรงนะฮะแล้วก็นำกลับไปปล่อยสู่ทะเลครับเราเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือเต่าตนุครับอายุประมาณ4เดือนก็ถือว่าแข็งแรงพอที่จะลงทะเลแล้วก็สามารถเอาตัวรอดในทะเลได้แล้วไปเลยอยากฝากสัก 2-3 เรื่องครับไม่ให้ทิ้งขยะต่างๆลงทะเลเต่าทะเลเนี่ยพอเห็นพวกขยะใสๆเนี่ยก็เป็นแมงกะพรุนก็จะกินทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตได้นะครับอันนี้ปลาทาโร่เลิกกินไข่เต่าแล้วมากินปลาทาโร่ดีกว่าเพราะว่าอร่อยนะแล้วก็ยังมีโปรตีนจากเนื้อปลาอีกด้วยเพื่อนๆครับทุกชีวิตต่างมีค่าและก็มีความสำคัญนะครับผมช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้นครับใช่แล้วค่ะแล้วพวกเรานะคะชาวทาโร่ MC เนี่ยก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะเรื่อยๆเลยค่ะติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเรานะฮะได้ที่ www.facebook.com/tarono-fat ครับหรือติดตามพวกเราได้ในช่วง Hip Style by Taro ช่วงเวลาสั้นๆที่เต็มไปด้วยความมันโดนใจวัยรุ่นครับผมพวกเรา2คนขอลาไปก่อนฮะไปปล่อยเต่ากันแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย